สวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้14มีนาคม2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะเลิกขาย iPhone SE 2 iPad Air 4 iMac 27นิ้วและจอ LG Ultra Fine 5K 27นิ้วหลังเปิดตัวสินค้าใหม่ในงาน Apple Event Peak Performance ที่ผ่านมาในงาน Apple Event Peak Performance ที่จัดขึ้นในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะ Apple ก็ได้เปิดตัวสินค้าใหม่4ชิ้นด้วยกันได้แก่ iPhone SE 3 iPad Air 5 Mac Studio และ Studio Display ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อ Apple เปิดตัวสินค้าใหม่สินค้ารุ่นเก่าก็จะถูกเลิกขายทันทีใน Apple Store Online ค่ะโดยสินค้าที่ถูกเลิกขายไปนะคะก็ได้แก่ iPhone SE 2และ iPad Air 4ทุกรุ่นทุกความจุค่ะถัดมานะคะก็คือ iMac 27นิ้วนะคะที่ก่อนหน้านี้ Apple เปิดขาย iMac อยู่2รุ่นด้วยกันก็คือ iMac 24นิ้วชิป M1 และ iMac 27นิ้วชิป Intel ค่ะซึ่งหลังจากเปิดตัว Mac Studio พร้อมหน้าจอ Studio Display นะคะ Apple ก็เลิกขาย iMac 27นิ้วชิป Intel ทันทีแล้วก็หันมานำเสนอจอแสดงผล Studio Display แทนค่ะและตัวสุดท้ายที่ Apple เลิกขายนะคะก็คือจอ LG Ultra Fine 5K 27นิ้วค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะ Apple เขาก็เปิดขายจอเสริม LG Ultra Fine อยู่2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่น 4K และ 5K นะคะแต่ในตอนนี้เปิดขายแค่จอ LG Ultra Fine 4K เท่านั้นค่ะ iPhone SE 3มาพร้อมแรม 4GB อัปเกรดจากรุ่นเดิมและ iPad Air 5ชิป M1 นะคะมาพร้อมแรม 8GB อัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าที่ใช้แรม 4GB ค่ะการที่ iPad Air 5อัปเกรดแรมไปเป็น 8GB นะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้ชิป M1 ที่มาพร้อม CPU 8 คอร์โดย Apple เขาก็เคลมว่าประสิทธิภาพนะคะจะเร็วขึ้นสูงสุด 60% และ GPU 8 คอร์ที่กราฟิกจะเร็วขึ้นสูงสุด2เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าค่ะโดย iPad Air 5นะคะราคาขายในไทยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 2,900 บาทในรุ่น Wi-Fi ค่ะส่วนรุ่นเซลลูล่าที่รองรับ 5G นะคะจะขายราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 25,900 บาทส่วนวันสั่งจองและวันเปิดขายก็ยังไม่มีกำหนดในไทยนะคะด้าน iPhone SE 3รุ่นล่าสุดนะคะที่ใช้ชิป A15 Bionic มาพร้อมแรม 4GB ค่ะที่อัปเกรดจาก iPhone SE 2ที่ใช้แรม 3GB ซึ่งการเพิ่มแรมนี้นะคะก็จะช่วยให้ตัวเครื่องมีประสิทธิภาพการใช้งานมากขึ้นอย่างการแก้ไขรูปวิดีโอหรือว่าการโหลดแอปต่างๆนะคะโดย iPhone SE 3เนี่ยก็จะมีกำหนดการสั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่18มีนาคมและวางจำหน่ายในไทยวันที่25มีนาคมค่ะและราคาเริ่มต้นนะคะก็จะขายอยู่ที่ 15,900 บาทเท่านั้นเองค่ะiPhone SE 3ชิป A15 มีคะแนนประสิทธิภาพพอๆกับ iPhone 13ที่เปิดตัวไปเมื่อปี2021สำหรับคะแนน Geekbench ของ iPhone SE 3นั้นมีคะแนน Single Core อยู่ที่ 1,695 คะแนน Multi Core อยู่ที่ 4,021 คะแนนค่ะซึ่งใกล้เคียงกับ iPhone 13นะคะที่มีคะแนน Single Core อยู่ที่ 1,672 คะแนนและ Multi Core อยู่ที่ 4,481 คะแนนค่ะโดย iPhone SE 3ที่มาพร้อมชิป A15 Bionic RAM 4GB นี้นะคะก็เหมือนกับ iPhone 13เลยซึ่งแน่นอนว่าคะแนนประสิทธิภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพจากการใช้งานจริงค่ะซึ่งตัวชิป A15 นี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ iPhone SE 3อย่างเช่นสไตล์ภาพถ่าย Smart HDR 4หรือว่า Live Text ใน iOS 15ค่ะแม็กเกือบทุกรุ่นเปลี่ยนมาใช้ชิป Apple Silicon แล้วเหลือแค่ Mac Pro เท่านั้นที่ยังคงใช้ชิป Intel อยู่ในระหว่างการเปิดตัวสินค้าใหม่ในงาน Apple Event Peak Performance John Turners รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple นะคะเขาก็ได้เผยข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ Mac Pro เท่านั้นที่ยังไม่ได้อัปเดตเป็นชิป Apple Silicon ซึ่งเขาเองก็บอกไปว่าจะอัปเดตในภายหลังค่ะแต่ Apple เขาก็ไม่ได้ระบุนะคะว่าจะอัปเดต Mac Pro ไปใช้ชิป Apple Silicon เมื่อไหร่ซึ่งทาง Gurman เองเขาก็เคยเผยไว้ว่าจะอัปเดตในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกลางปีนี้ค่ะและเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะ Apple ก็ได้เปิดตัว Mac Studio ที่มาพร้อมชิปทรงพลังอย่าง M1 Max และ M1 Ultra ค่ะซึ่งเป็นไลน์สินค้าใหม่นะคะที่จะมาเติมเต็มหรือทดแทน iMac 27นิ้วชิป Intel ค่ะดังนั้นนะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็น Mac Pro เครื่องสเปคสูงอัปเกรดใหม่ค่ะแล้วก็มาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ MacBook Pro 13นิ้วและ MacBook Air โฉมใหม่จะใช้ชิป M2 ทั้งคู่คาดว่าจะเปิดตัวปลายปี2022นี้สำหรับ MacBook Pro 13นิ้วรุ่นเริ่มต้นนะคะ 9to5Mac เขาก็เคยเผยไว้ว่า Apple อาจจะตัดคำว่า Pro ออกไปค่ะซึ่งทำให้ MacBook Pro 13นิ้วรุ่นเริ่มต้นเนี่ยอาจจะใช้ชื่อว่า MacBook ค่ะส่วนเรื่องดีไซน์นะคะก็คาดว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมมี Touch Bar แล้วก็อัปเกรดไปใช้ชิป M2 ค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าใช้ชื่อ MacBook จริงๆนะคะก็เท่ากับว่าสินค้ากลุ่ม MacBook ก็จะมี MacBook MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro นั่นเองค่ะด้าน MacBook Air นั้นนะคะเกอร์เมนเขาก็เคยพูดถึงการมาของ MacBook Air โฉมใหม่เช่นกันค่ะซึ่งเขาก็ยืนยันนะคะว่า MacBook Air จะใช้ดีไซน์ใหม่ชิป M2 CPU 8 คอร์เหมือนเดิมแต่ GPU นะคะอาจเพิ่มไปเป็น 9-10 คอร์ค่ะซึ่งในรายงานนะคะเขาก็ไม่ได้ระบุว่า MacBook ชิป M2 จะเปิดตัวในเดือนไหนค่ะแต่เกอร์แมนเขาก็เคยรายงานไว้ว่าช่วงปลายปี2022นี้นะคะจะเป็นปีที่ Apple เปิดตัวสินค้ามากที่สุดเท่าที่มีมาค่ะยังไงเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าช่วงปลายปีนี้จะมี Mac รุ่นไหนเปิดตัวบ้างค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ